เก่าน่ะแต่หมอกพ่อประแดกครับพี่น้องวันนี้ผมสิพาพี่น้องมาดักตุ่มปลาซิวแล้วพี่น้องหาเฮ็ดกินมันไหนนี่ไปบอกเนี่ยสูตรใหม่บ่ได้มาตกปลาเด้อบ่น้ําแปลกอันนี้ขนาดเขาจะเอามาตกปลาตัวต้องเต็มไม้เลยขึ้นมาปั้นแม่เพิ่นเอาลูกเพิ่นเรียนไปให้พ่อกับแม่ต้องปานิ่มแต่เฮาสิมาตกปลาซิวเนี่ยที่ผมใส่นี่ใส่ประจําสปิวชาวบ้านนี่แล้วก็ห้ําขัวแล้วก็ขนมปังพี่น้องขนมปังบดถ้าสิไปหาซื้อก็ไปหาซื้ออยู่ร้านตกปลาล่ะพี่น้องเยอะแยะบ่แพงดอกถุงละ20บาทนะเดี๋ยวมาผสมเครื่องกันเลยสปิวชาวบ้านไปก่อนมานี่ละพ่อแล้วก็ข้าวขัวไม่ต้องไปต้องไปจะไม่หลายเนี่ยแต่ว่าซื้อก็ขัวเอาก็ได้ครับไปเองกันดีที่กันโอ้ยทำไมต้องเล่นหนีมากพ่อทำไมกันแล้วก็น้องปังบดใส่ก็ได้บดใส่ก็ได้ถ้ามีก็ใส่ก็ดีกันมันก็หอมอยู่น้องปังบดเนี่ยตกปลาแล้วพี่น้องก็ได้คนที่เข้ากันแล้วก็ผสมน้ำเนี่ยห้ำผสมกับเนี่ยผสมเข้ากันดีแล้วก็ผสมน้ำพอปั่นได้บอกเลยว่าคือเราคือรางวัลพอมันแข็งๆแบบนี้ก็ปั่นได้นี่จานแล้วพี่น้องมานี่มาบาดนี่ใส่ตุ่มใส่เงี้ยเข้าไปเห็นจะเกลือเกลือฮะก็เห็นมันชื่อเพราะมึกมึกทุ่นเลยโอ้โหไอ้สักควันนึงมันไหนไอ้สักควันนึงเที่ยวเที่ยวไปไปไปลงน้ำแกนี่ตะคิวบนดีอยู่ต่างรอบนี้ก็หลังบ้านรอลงไปท่าบานนี่ปลาซิวเริ่มมาตอมแล้วพี่น้องเริ่มมาตอมแล้วก็วานลงไปล่อว้านกินทั้งหอกยิ้มบวกเขาเนี่ยเราบอกว่ามันกินอยู่นอกอิ่มมันบวกเขาเองบวกเขาที่จะไงวานล่อลงไปโอ้ลงน้ำเลยผมปวดหัวเนาะแบบนี้เอาลองเบิ้งเขาบดับคิดเนาะลองเบิ้งว่าจะเป็นยังไงนี่เขาเรียกกระตุ้นความอยากบ้านเต็มบ้านอย่างเงี้ยวานล่อให้มันทั่วทั่วตุ่มโอ้เหลียวเห็นตุ่มบนนอกแบบนี้เดี๋ยวผมก็สิย่างเมื่อวานล่อเป็นระยะระยะลองเบิ้งลองเบิ้งพี่น้องประสิทธิการบ่ทาลุงเบิ้งระวังรอพี่น้องเอาเบ็ดลงขั้นหนึ่งวัยรุ่นน้องพระเจ้าเขี่ยหมานปะ
2ชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาลงไปยามเบิ่งพอแค่2ชั่วโมงนี่ล่ะมาลุ้นกันเบิ่งมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันจะพี่น้องเพิ่นเห็นปลาอยู่ข้างในตุ่มอยู่เด้ปลาขาวเดี๋ยวมันอยู่บนท่อมาคอยลุ้นเบิ่งกันนะโอ้บ่ปานใดวะพี่น้องเด้อบ่ปานใดบ่ปานใดน้อยนึงมกนึงมกนึงตัวว่ามันแห่งตัวใหญ่เด้ใส่ใหญ่เด้กินเหญ้าเพียนอ้อยต้อยวะเอาเหญ้าใส่หน่อยพุ่นมึงแหน่พี่น้องซิวปลาซิวอ้าวปลาซิวหยังบ่นี่ปลาซิวควายโพดปลาซิวควายตัวบักใหญ่นึงเป็นตะก่อยแสบครับเนาะมาสิพาตะก่อยเด้เป็นไงบัดนี้มีแต่ใส่ใหญ่ๆเลยว่ะโอ้ยพี่น้องนี่ซิ่วยังตัวใหญ่ตัวใหญ่แนวนี้เลยโอ้เอาไปใส่โอ้เอาไปใส่ปลาตองเลยเลยตัวนี้ดีสูตรเลยตัวนี้ที่ปลาตองเนาะนี่ตัวมันใหญ่พี่น้องใส่เงี้ยไปหน่อยพูดใส่เงี้ยไปน้อยเดียวคิดว่ามันสิมีแต่ปลาซิ่วหน่อยมาย่ำใดบ่เห็นปลาซิ่วตัวใหญ่บัดนี้เพียเลยใส่เงี้ยไปกำมือหนึ่งตำดีนั่นแหละบาดนี้มันสัตว์ก้อนปลาตัวใหญ่เนาะปลาซิ่วใหญ่เด็กก้อยนี่มีพี่น้องปลานี่ขัดอยู่ก็ได้กินอยู่เดี๋ยวพ่อมาสิพาไปก้อยใส่มดแดงพี่น้องก้อยทันใส่มดแดงนี่ไปพอคั่นกันแค้นแล้วบาดนี้ผมก็สิมาหยั่วใส่กันสิเอาไอ้มดแดงทั้งแม่เป้งน่ะหยั่วลงมามื้อนี้ก็บรรยากาศครึ้มๆคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงๆแต่ว่าแห่งครึ้มคือจัง 4:00 น.แล้วมันทั่วคือจังสิค่ําแล้วแต่บ่ได้ค่ําดอกฮะพอแล้วล่ะบาดนี้พี่น้องบาดนี้ก็สิมาหยั่วเครื่องเข้ากันมาหน้าตาคักแน่อยู่ได้แซ่บแต่ว่ามาสิเท่เบิ่งกันจัดจ้าพี่น้องสีสันสวยงามอุ้ยมีแต่รสชาติยังบ่ได้ฮู้ลูกซิมมึงก่อนบอกเลยมั่วซั่วได้ใจอีหลีใส่ไข่ฝ่ามดแดงพร้อมใส่บักหลายๆเลยไข่ฝ่าพวกเนี้ยพุ่นว่ามันว่ามันก่อยไข่ฝ่ามดแดงพี่น้องมึงเนี่ยบู๊เรียบร้อยพี่น้องสำหรับเมนูก่อยปลาซิ่วใส่ไข่มดแดงเอ้ยบ่แม่นไข่มดแดงก่อยปลาซิ่วใส่มดแดงแซ่บๆเดี๋ยวมาชิมเบิ่งก่อนบาดนี้สิเป็นแนวใดมันต้องกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวขอสัตว์มันจะค่ําก่อนค่ําใหญ่ข้าวหอนๆกันค
ขมมันมันตั้งไงว่านปลาซิ่วเนี่ยมันสีบกขมขมเสื้อเนาะก็มาอย่างครับใส่อะแต่ไข่น้อยพอดขมมันตั้งไงข้าวหอมมาเด้อพี่น้องกินข้าวสวยน้ำกันขึ้นฝนกระสิตก